ผู้ชมคะเรามากันที่เรื่องราวความคืบหน้าของคดีดังดาราสาวแตงโมนิดาที่เกิดอุบัติเหตุพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับกลุ่มเพื่อนจนเสียชีวิตโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22:30 ของวันที่24 กุมภาพันธ์ 2525ที่ผ่านมาค่ะกระทั่งเวลาต่อมานะคะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องบนเรือสปีดโบ๊ททั้งหมด6คนโดยมีนางพนิดาสิริยุทธโยธินมารดาของดาราสาวแตงโมนิดาเป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้ด้วยตามความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประกอบไปด้วย1ปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์2โรเบิร์ตไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์3จ๊อบวิธิกีรติสุทธิสาธร4กระติกอิจรินจุฑาสุขสวัสดิ์5แสนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์และ6พิมพ์หรือเอ็มธรรมธีรศรีกุนสื่อที่ปรึกษาทั้งนี้ตลอดระยะเวลา10เดือนที่ผ่านมานะคะคดีนี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนของขบวนการด้านกฎหมายซึ่งได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกลุ่มผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือพยานแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาร่องรอยบนเรือสปีดโบ๊ทหรูทั้งระบบเส้นทางการเดินเรือพยานวัตถุต่างๆทั้งบนบกและในแม่น้ำโดยมีการผ่าพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตการจำลองสถานการณ์ในช่วงพลัดตกเรือเพื่อหาร่องรอยของการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาโดยวันนี้นะคะนางพนิดาสิริยุทธโยธินได้เปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ติดใจจำเลยที่1กับจำเลยที่2แล้วนะคะนั่นก็คือปอกับโรเบิร์ตเนื่องจากได้รับการดูแลเยียวยาจนเป็นที่พอใจแล้วซึ่งทั้ง2คนก็ยังรักษาสัญญาเป็นอย่างดีทุกอย่างเรียบร้อยดีจึงไม่ได้ติดใจในส่วนนี้ส่วนจำเลยที่เหลือยังไม่ได้รับการติดต่อหรือพูดคุยใดๆซึ่งในส่วนนี้ยังคงติดใจอยู่ค่ะวันนี้คุณแม่มาสังเกตการค่ะว่าคดีคืบหน้าไปไหนแล้วก็ดีค่ะเรียบร้อยจำเลยก็ปฏิบัติตามที่ข้อตกลงเนาะให้คุณแม่อย่างดีทั้งสองคนนะคะทั้งพี่ปอพี่เบิร์ตไม่ได้ติดใจค่ะค่ะทั้งพี่พบจำเลยที่1กับที่2เท่านั้นนะคะแต่ที่เหลือยังค่ะยังไม่ได้เจรจากันต่อมาค่ะนางสาวสุภาพรนิปโปนิตนะคะอัยการจังหวัดนนทบุรีหรืออัยการดาวนะคะก็ได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าแม้ทางมารดาของผู้เสียชีวิตจะไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ตามในส่วนนั้นเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ในส่วนของคดีอาญานั้นทางอัยการซึ่งเป็นฝ่ายโจทยื่นฟ้องโดยตรงกับศาลยังคงต้องยืนยันที่จะเดินหน้าดำเนินคดีเอาผิดกับฝ่ายโจทย์ทั้ง6คนต่อไปโดยมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ในส่วนของมารดาผู้ตายก็ในส่วนทางแพ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเดี๋ยวในรายละเอียดอย่างอื่นก็เดี๋ยวต้องว่ากันในชั้นศาลในส่วนทางแพ่งก็เรื่องของเขาอาญาเป็นเรื่องของเราไม่มีอะไรสอบแล้วค่ะคดีครบถ้วนสมบูรณ์ในชั้นสอบสวนที่เรามีคำสั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นครบถ้วนแล้วอันนี้เป็นเรื่องกระบวนพิจารณาในชั้นศาลข้อหาเดิมแต่ว่ามีข้อหาเบาบางข้อหาที่เกี่ยวกับข้อหาที่ทางเรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยแต่ข้อหาหลักใหญ่ๆเดิมนะคะก็ยังคงให้การปฏิเสธไม่เขาไม่ได้รับแม้จะเป็นความประมาทเขาก็ไม่ได้รับ